นะครับวันนี้วันศุกร์ที่10มิถุนาแต่อันนี้จะมาลงวันยังไม่รู้นะมี2คลิปนะมีเสาร์อาทิตย์วันศุกร์ผมจะไม่อ่านอย่างนี้แล้วกันวันศุกร์ผมจะไม่ลงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยดูกันมั้งเพราะว่าไปเที่ยวไปอย่างนี้ผับก็เปิดแล้วนะก็จะลงวันเสาร์อาทิตย์ทำไว้2คลิปรวดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูอันนี้หุ้นไม่เต็มบาทนะลองดูซุปเปอร์เนี่ยครับอย่างซุปเปอร์นะครับที่ดูนะครับมันเป็นหุ้นที่แปลกมากนะ2ปีที่ผ่านมานะอยู่ในกรอบไซด์เวย์ไม่เกินนี้นะครับแต่มันลำบากนะมันไปเคยไปถึง2บาทกว่าพาคนไปติดดอยตรงนั้นเยอะเลยนะครับก็จะว่ามันก็ว่าไม่ได้แต่มันก็ดูดีจริงๆอ่ะนะข่าวมันโอ้ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่ข้อเสียคือเท่าที่รู้มานะมันนี่มันเยอะผมก็คิดว่ามันก็ยังมีกำไรอยู่นะตอนนี้ผมไม่ได้ทราบจริงแต่มันทำไมมันเป็นครึ่งคุณลองไปดูซิริเดี๋ยวดูครับมันเหมือนกันเลยอ่ะซิริก็ไม่ได้แตกพาไม่ได้ทำอะไรนะกำไรก็ยังดีอยู่ลงมาจากเท่าไหร่6บาทป่ะ5บาทตอนนี้อยู่บาทมันถึงป่ะไม่รู้หรือบาทนึงแล้วกันบาทต้นๆน่ะกำไรมันก็ยังมีแสดงว่าแต่ก่อนมันลากไปเกินราคาไปเยอะตอนนี้มันก็ไม่ทับจะไม่มีค่าแล้วนะครับไอ้ซุปเปอร์มันก็เหมือนแต่ซุปเปอร์มันยังไม่ได้เยอะไงลงมาแค่3เท่าซิริลงไป6-7เท่าอ่ะถ้าหลุดตรงนี้นะครับ76ประมาณเนี้ยที่โลเก่าเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันจะอยู่อย่างนี้ยังงานเท่าไหร่ถ้าคุณลงมาใกล้ๆนะคุณจะซื้อแล้วคุณไปขายกรอบบนนะครับแค่นี้อาจจะไม่ใช่กรอบบนจริงๆนะในซื้อในวีคนะครับถ้าคุณถึงนะคุณไม่มีเวลาเนี่ยก็ทำตามนี้แต่ถ้าเป็นเดย์เนี่ยในเดย์ถามตรงนี้น่าสนใจไหมน่าสนใจนะทรงอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้เลิกนะประมาณเนี้ยเอาจริงๆโลเก่า80หรือตรงนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วกัน78 80จริงๆก็ห่างกันตั้งเกือบ 2% นะ 3% ก็ถ้าเบรกตรงนี้ไปได้คุณก็ซื้อเพิ่มไม่มีอะไรแต่ถามว่าผมว่ารอให้มันใกล้ๆนี้นิดหน่อยนะครับ70ประมาณเนี่ยโลเก่า78 76เงี้ยแล้วคุณค่อยซื้อแล้วคุณก็รอว่ามันจะเด้งกลับไปไหมถ้าคุณซื้อแล้วมันไม่เด้งคุณก็ขายไปคันร้อนไปนะครับทรงอันนี้ CIG นี่มีคนถามโอ้จริงมันเข้ามาตำลายนะเนี่ยชนเป๊ะประมาณนี้เลยนะครับแล้วไม่ผ่านโอ้ในวีคเหมือนกันนะแต่วอลุ่มมันโหยวอลุ่มโหดไปหน่อยอ่ะไม่มีเลยอ่ะผมขยายดูกว้างๆไม่ได้เยอะนะครับเวลาเราดูเราเอา default นะหน้าอย่างนี้นะครับสั้นๆอย่างเงี้ยดูดิก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าคุณขยายมามันก็เยอะผมคิดว่ามันไม่น่าจะขึ้นAverage Volume File นะผมก็ดูอยู่นะไม่เห็นนะครับไม่แน่ใจผมอาจจะพลาดแต่ถ้ารู้ตรงนี้มาอย่างเงี้ยทรงจริงอ่ะซื้อแต่ตรงนี้แล้วนะครับ62เบรกได้ก็ซื้อไปถ้ามันเบรกอีกทีนึงนะถ้ามันเกิน72ผมว่าขายตรงเนี้ยถ้ามันเบรกได้ก็ปล่อยมันไปเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันอาจจะไปซีลิ่ง 2-3 ครั้งเลยก็ได้นะครับถ้าเกิน72เนี่ยเพราะว่ามันมีแนวต้านใหญ่แล้วจริงๆตรงนี้ก็เป็นแนวต้านเนี่ย66 65เนี่ยรอดูวันจันทร์แล้วกันว่ายังไงทรงผมว่าใช่ได้เนี่ยนั่งแก้มันเกิดฐานเนี่ยเห็นไหมครับเกิดฐานใกล้ๆกันโอ้ถ้าตรงนี้ลงมันนิดนึงนะอีก2ช่องเนี่ยเกิด bullish convergence นะครับเอาสวยแต่ตอนนี้ไม่ได้เกิดนะเพราะมันลงมาไม่เท่าโลเก่าโอเคนะก็ตัวนี้ก็สะเทือนใจสนใจกับซูเปอร์เยอะนะครับมาดูบรูคซูเปอร์ไม่ค่อยน่าสนใจบรูคเนี่ยก็อย่างที่บอกประจำนะ74ทะลุไปก็ซื้อ65 67ประมาณเนี่ยอยู่ในกรอบนี้นะครับทางไหนทางนึงคุณเลือกตามนั่นแหละจะถามว่าหน้าขนาดที่ต้องตามไหมผมว่ายังนะอย่างที่ผมบอก ตัวที่บิตคอยน์มันดูไม่ดีระยะยาวจริงมันแย่มากนะผมไม่รู้นะมันจะคราชเมื่อไหร่ก็คราชนี่คือมันต้องคราชนี่ไม่ใช่เงินส่วนนะคราชล่วงมันล้มอะไรเงี้ยอาจจะต้องต่ำกว่า 26,000-28,000 มานั้นนะแล้วถ้ามองตั้งต้นผมก็ว่า 19,000แล้วก็15,000-12,000ประมาณเนี้ยถ้ามาอย่างนั้นดีไหมมันก็มันคนมันถ้ามีมันก็ดีแหละแต่ผมมีน้อยไงผมก็อยากให้มันลงอะนะเราก็เป็นคนมนุษย์อะมันก็โลภอะเราไม่มีของเราอยากให้มันลงเรามีของเราอยากมันขึ้นนะครับก็แต่จะลงจริงหรือเปล่ามันก็ไม่รู้นะครับบอกไม่ได้แต่ถ้ามันลงน่ากลัวจริง
ลงมาเยอะๆผมก็กลัวเหมือนกันนะแต่ไงเราก็ต้องซื้อนะเรามีวิธีของเรานะครับที่จะต้องซื้อกับมันเพราะว่าเรามองอนาคตมันดูดีอนาคตยาวๆนะครับโอเคอันนี้ผมว่ารอไปก่อนนะครับอยู่ในกรอบนี้ไปมาดู UPA ก่อนแล้วกัน UPA ก็เหมือนกับบรูคคล้ายๆกันนะแต่ทรงผมว่าในทรงในวีกับ UPA มันดีกว่านะครับ UPA ถ้าจริงๆลงมา 3-3 ก็สวยนะแต่มันไม่ลงอันนี้ถ้าทะลุ46ได้ก็โฟลว์บายนะครับหลุดนี่ก็ขายไปก็คัทลอสไปจริงๆผมว่า UPA มันใกล้ต่ำมันใกล้ทุนของเจ้ามือแล้วอะอย่าผมไม่ดูทุนเจ้ามือนะครับเท่าไหร่นี่นะครับเนี่ยหรือคุณจะทนกลับไปคุณจะทนว่ามันจะเล่น 3-5 เนี่ยทุนเจ้ามือมีแค่2กองนะ 3-5 กับ 5-5 เอาบวกกันถือว่า40แล้วกันจริงๆมันอาจจะไม่ชี้คณิตศาสตร์ที่ดีนะเอาบวกกันหาร2เนี่ยแต่มันก็เราก็ดูอย่างเงี้ยเอาง่ายๆกันเอา 3-5 36ประมาณเอา36ก็ได้นะครับ36ถึง40เนี่ยต้นทุนเฉลี่ยของเขานะครับแล้วตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่40ก็ไม่ได้ต่างกันอย่างตัวเนี้ยถ้าแนะนำนะผมก็ถือซื้อแล้วโฮไปไม่ต้องสนใจมันนะครับดูนี่มันจะกล้าเจ้ามือมันจะลากหรือเปล่าคุณดูเนี่ยเทนไลน์ก็ยังโอเคอยู่นะคุณดูนะครับยังไม่หลุดนะครับเป็นไม่กี่ตัวนะที่ในวีคยังไม่หลุดเพราะมันเพิ่งขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยยังโอเคอยู่ในวีคโอเคเลยเป็นขาขึ้นยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่เป็นการพักฐานแต่ในเดย์ถ้ามองจากเทรนไลน์ใช่แต่สำหรับผมไม่ใช่มันหลุดได้แต่ตรงนี้แล้วผมว่ามันไม่ดีแล้วที่บอก 5-3 นะครับก็ถามว่าถ้ามีอยู่ติดดอยถามว่าลงมาซื้อเพิ่มไหมผมว่าแล้วแต่ละกันนะแต่ไม่อยากแนะนำให้ซื้อหุ้นปันๆ นะครับเพราะอนาคตมันไม่มีอ่ะผมไม่รู้อ่ะที่พอประจำว่าเขาไปทำที่ลาวมันไม่รู้ดิครับเรารู้ได้ไงเขาทำอ่ะเหมือนกับ IFEC ใช่ไหม IEFC IEC อ่ะไปทำโซลาร์เซลล์ที่กัมพูชาโอ้พระเจ้าข่าวแตกออกมามีแต่ที่ดินนะมีตั้งอยู่2แผง3แผงนิดเดียวอ่ะที่ดินก็ลกล้างว่างเปล่าแต่สมัยนี้มันน่าจะตามมันง่ายๆนะเราอันนี้ไม่รู้นะผมไม่ได้ว่าเขาไม่ทำนะผมคิดว่าถ้าเขามันเกิดอะไรแล้วมันไม่มีจริงแต่เขาผมว่าระดับนี้เขาคงก็พูดยากนะเขาคงทำมาแหละแต่มันสเกลไหนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ไงแล้วทำไมต้องไปทำที่ลาวค่าไฟถูกใช่ไหมยิงไทยถ้าทำจริงเหมือนกับ GTS ก็ได้แต่ก็ยังไม่เห็นมีกำไรเลยนะครับไม่ต้องถอดสังขารไปขนาดนั้นนี่ก็ลองดูแล้วกันผมก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ทำเขาทำแต่อาจจะถึงไหนผมพูดไปก็โดนซวยไม่เป็นไรต้องพูดแล้วกันนะครับเซเว่นอัพตัวนี้รอนะครับรออย่างเดียวนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับให้พูดให้ดูถ้าจะดูสั้นๆนะครับเนี่ยสั้นๆนะเอาแบบวีคเนี่ย125เนี่ยเป็นอะไรที่29เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะถ้าเบรกไปได้หรือตรงนี้นะครับ2อันแค่นั้นเองไม่มีอะไรตรงนี้ตลาดก็ทรงๆนะครับเหมือนจะลงแต่ไม่ลงไม่รู้มันจะลงเมื่อไหร่นะครับเนี่ยเบรกไปได้หรือถ้าหลุดตรงนี้คุณก็หนีไปก่อน103 UPA ไปแล้ว XPG เนี่ยทำตัวดีนะดีมาหลายวันแล้วนะครับแต่วันนี้เมื่อวานวันก่อนที่ชมวันเนี้ยครับวันที่7แล้วชมว่าสวยแหมมีคนบอกตอนเช้าดูดีเลยตอนบ่ายกลับมาที่เดิมชมไม่ได้นะครับอันนี้ก็ยังถือว่าทรงเสียไหมก็เสียนิดหน่อยแต่ไม่ได้อีกแต่ถ้าตีเทรนไลน์คุณดูนะครับเนี่ยเหมือนกับมันจบไปแล้วนะน่ากลัวตรงนี้เนี่ยมันหลุดไปแล้วนะครับโอ้ยอย่างเงี้ยลอยอาทิตย์หน้าแดงก็เลิกหยุดลงรอกับต่ำๆแล้วก็รอเล่นกันใหม่เคแบบซิก้านะครับเป็นอะไรที่ผมว่านะเป็นตัวนึงที่พอจะคาดเดาได้เลยนะครับเดาได้อันง่ายๆตรงถ้ามันทะลุตรงนี้นะคุณ follow buy นะมันจะเป็นอย่างนี้ประจำนะครับ885หลุดตรงนี้คุณไม่ต้องซื้อตรงนี้หรอกครับเราไม่รู้ว่ามันจะไปอีท่าไหนรอมัน break 885รับรองวอลุ่มจะมาเหมือนตรงเนี้ยที่ผมบอกเนี่ย break ตรงนี้นะครับกว้างๆนี่นะครับ905 920 91อะไรประมาณเนี้ยแล้วขึ้นไปเท่าไหร่
นี่มี4บาทเลยนะครับเห็นไหมมันเบรกเป็นกี่ครั้งแล้วเนี่ยที่มันเบรกไอ้ที่ยอดๆเนี่ยตรงนี้มียอด2ครั้งนะครับคุณแค่รออย่างเดียวไม่ต้องดูอะไรมากนะครับรอดูลอมเบรกแล้วก็ซื้อตามไปแล้วก็อย่าไปกลัวนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่กล้าทำเราก็ไม่ได้นะแต่ถ้าเรากล้าเสี่ยงแล้วเรามีจุด stop loss ถ้ามันผิดทางคุณก็ขายไปนะครับไม่ใช่ว่าจะรอให้อินดิเคเตอร์มันสวยมาไอ้หุ้นพวกนี้บางทีอินดิเคเตอร์มันใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้นิดหน่อยเขาเล่นกันตรง break high break low นี่แหละแค่นี้แหละเหมือนไปแทงหวยแทงอะไรนะสูงต่ำอะไรอย่างเงี้ยครับ IRPC อันนี้เนี่ยให้ดูย่อมาแล้วงี้ไม่มีแล้วครับไม่มีเราแล้วนะครับเนี่ยก็ต้องไปแล้วขายไปก่อนจะขาดทุนไม่ขาดทุนกำไรไม่ไรไปแล้วไม่จบแล้วนะครับ IRPC ตามผมนะถามว่ารับตรงไหนถ้าเป็นไม่ได้28ง่ายๆนะครับเร็วๆ OR คล้ายๆกันแต่ยังไม่จริงๆก็คล้ายๆแหละแต่มันอาจจะไม่หนักหนาเท่า IRPC เพราะ RSI มันใน week อ่ะ IRPC มันไม่ดีนี่ไง OR เหมือนกันนะครับแต่ใน week มันยังดูดีกว่าดู IRPC นะครับใน week แย่นะครับอยู่ต่ำน้ำด้วยง่ายๆเราก็ไม่มีเราเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าคุณมี2ตัวคุณคิดว่าคุณไม่อยากขายว่าคุณผมแนะนํา RPC ไปเถอะหนีไปก่อนว่าคุณจะดื้อถือไปก็ได้แต่ผมถ้าเป็นผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับถ้ามันเบรกตรงนี้ไปได้ดูวีคนะจะดีมาก2725นะคำเดิมนะครับจะสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะ2750 50 50 50อันต้านเก่าเนี่ยสังเกตทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นี่ครับดูนะเข้ามาไม่เท่าไหร่1ครั้ง2ครั้งตรงนี้ไม่ใช่นะครับ3ครั้งนะครับ4ครั้ง5ครั้ง5ครั้งนะครับเป็นแนวรับแนวต้านเนี่ยถือว่าหุ้นมีเข้ามาไม่แค่ปีเดียวอ่ะสุดยอดป่ะ5ครั้งแนวรับแนวต้านที่ใหญ่มากตรงนี้จะเป็นจุดพลิกเลยอ่ะพลิกแผ่นดินเลยว่าถ้ามันขึ้นไปยืนตรงนั้นนานๆได้โออาจะไปแล้วแหละแต่ถ้ามันยืนไม่ได้ก็ยังไม่ต้องยุ่งกับมันหรือจะเล่นสั้นๆเล่นได้แต่ถือยาวลำบากมาดูโซล่านี่วันนั้นที่มีคนถามมาไม่ได้ดูมาอีกเลยนะครับแท่งนี้ผมบอกยาพึ่งเลยดันถูกนะถูกนะบางทีก็ผิดก็ถูกก็อย่าไปว่ากันนะครับผมเนี่ยผมก็บอกมันโอเวอร์บอทจริงๆอ่ะผมบอกให้รับตรงนี้ใช่ป่ะครับหรือปิดแก๊ปตรงเนี้ยถ้าตอบตรงนี้ก็ขาดทุนนะ121ตรงนี้เท่าไหร่11ก็ขาดช่องเดียวหรือตรงเนี้ยปิดแก๊ปตรงนี้นะครับ117ถ้าคุณอยากเล่นก็เล่นไปเถอะครับผมว่าถ้าคุณไม่ซื้อตรงนั้นน่ะมาซื้อตรงนี้มันก็ได้เปรียบไงนึกออกไหมครับแต่หุ้นพวกนี้จำไว้นะครับเวลาเปิดแก๊ปอย่างเงี้ยน่ากลัวถามว่าหน้าตามไหมมันก็หน้าเล่นน่ะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีโอกาสให้เราทำกำไรไงพอเราซื้อตรงนี้ใช่ไหมครับมันเกือบจะ 30% น่ะเราต้องไม่ทำกำไรในแท่งหน้าอีกแท่งต่อไปอ่ะมันลำบากไงไม่เหมือนหุ้นที่อยู่เนี้ยสมมติมันขึ้นมาตรงเนี้ยนะมัน116มันเป็นเบรกใช่ไหมมันขึ้นมา120เนี่ยโอ้น่าสนใจเลยแหละซื้อไปเถอะแล้วคุณไปขายข้างบนวันเล่นเดย์เทรดก็ได้นะครับเพราะมันมีช่องว่างกำไรไงเปิดมาแทบจะ 30% แล้ว20กว่าแล้วก็ไม่ได้อะไรแถมตอนนี้คนติดดอยเท่าไหร่142ตอนนี้เท่าไหร่20กว่าตังค์นะ23ตังค์24ตังค์ลำบากนะถ้าถามว่าตรงนี้โอเคผมว่าซื้อไปเถอะเนี่ยในเรื่อง115เนี่ยถ้าวันจันทร์115ก็ซื้อไปเถอะนะครับหรือจะเล่นโอ้แบตหมดนะครับเนี่ยเทรนไลน์เส้นเนี่ยเทรนไลน์วันนี้ไม่ค่อยเมคเซนเท่าไหร่นะเนี่ยก็ประมาณ1112111อะไรเงี้ยครับโอเคแค่นี้แล้วกันแบตจะหมดแล้วครับคุณครับอย่าลืมนะคัทลอสอันนี้จะลงผมว่าลงวันอาทิตย์ละกันอีกคลิปนึงลงวันเสาร์โอเคขอบคุณครับอยากจะทำคริปโตด้วยนะครับแต่ยังขี้เกียจทำละทำวันพรุ่งนี้แล้วกันวันเสาร์โอเคขอบคุณครับ